อาคารพลังงานลมลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลงสิ่งของวัตถุต่างๆล้มหรือปลิวลอยไปตามลมในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหาเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นเทคโนโลยีกังหันลมกังหันลมคือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรงเช่นการบดสีเมล็ดพืชการสูบน้ำหรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าการพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความสำคัญต่อเนื่องถึงปัจจุบันด้วยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆเพื่อให้ได้กำลังงานพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุดรูปแบบเทคโนโลยีกังหันลมกังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้2รูปแบบคือกังหันลมแนวแกนตั้ง Vertical Axis Turbine VAWT กังหันลมแนวแกนนอนHorizontal Axis Turbine HAWT ภายในศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ติดตั้งกังหันลมขนาด1กิโลวัตต์จำนวน3ชุดแบบประจุเข้าแบตเตอรี่พ่วงกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด16กิโลวัตต์เป็นการติดตั้งกังหันลมทำงานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์หรือที่เรียกว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพื่อสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและนำไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศรวมทั้งศึกษาการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย์ Hybrid System ให้แก่ผู้ที่สนใจนอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้มีการติดตั้งระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการศึกษาเรียนรู้การทำงานของระบบกังหันลมในพื้นที่ของกองทัพอากาศในภาคใต้2แห่งประกอบด้วย1สถานีรายงานสมุยติดตั้งกังหันลมขนาด 2.4 กิโลวัตต์จำนวน3ชุด2สถานีรายงานภูเก็ตติดตั้งกังหันลมขนาด 2.4 กิโลวัตต์จำนวน3ชุดโดยทั้ง2แห่งเป็นการติดตั้งกังหันลมแบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่งเพื่อใช้โหลดไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่นั้นๆอีกด้วย